วันนี้เรามาหาภาพจากเว็บไซต์ฟรีพิกกันเถอะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำการดาวน์โหลดรูปภาพจากเว็บไซต์สวยๆฟรีๆที่ชื่อว่าฟรีพิกแบบง่ายๆกันนะคะก่อนอื่นก็มาที่ Google แล้วพิมพ์คำว่าฟรีพิกได้เลยค่ะนี่นะคะหน้าตาของเว็บไซต์ฟรีพิกนะคะก็สามารถที่จะใส่คำค้นลงไปในบริเวณตรงนี้นะคะรูปภาพของเว็บไซต์ฟรีพิกมีทั้งแบบพรีเมียมที่ต้องเสียตังค์กับแบบธรรมดานะคะซึ่งเราสังเกตได้ถ้ารูปไหนมีมงกุฎอยู่ด้านบนนะคะเป็นภาพที่ต้องซื้อนะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยเราสามารถที่จะดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยนะคะมีทั้งรูปภาพภาพถ่ายคราวนี้เราลองมาใช้คำค้นเพื่อหารูปภาพกันนะคะจะลองสาธิตคำว่าการ์ตูนนะคะก็จะมีให้เราเลือกคลิกได้เลยเราอยากได้ภาพนี้นะคะแล้วก็กดวิธีการเนี่ยถ้าบางท่านเนี่ยอาจจะใช้วิธีการคลิกขวานะแล้วก็เลือกคำว่าบันทึกเป็นซึ่งภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพ JPEG นะคะซึ่งพอเราเอาภาพ JPEG มาเนี่ยผลก็คือจะได้ภาพที่มีความละเอียดที่ค่อนข้างต่ำนะคะแล้วเราเอานำไปใช้เนี่ยบางครั้งอาจจะแตกจะเบลอได้เราจะใช้วิธีการดาวน์โหลดภาพมานะคะเราที่ไปที่คำว่าดาวน์โหลดนะคะแล้วก็เลือกคำว่าฟรีดาวน์โหลดภาพที่ได้จะเป็นไฟล์ zip แล้วเราค่อยมาแตกไฟล์ zip เลือกเอาเฉพาะไฟล์ที่เป็นนามสกุล AI หรือ EPS นะคะอย่างไฟล์นี้เป็น EPS นะคะเราก็ต้องเปิดจากไฟล์นี้แต่ที่สำคัญเราต้องเปิดจากโปรแกรม Illustrator นะคะสาธิตการแก้ไขด้วยโปรแกรม Illustrator ให้ดูก่อนนะคะไฟล์ที่จะแก้ไขได้นะคะเป็นไฟล์ที่นามสกุล AI หรือ EPS นะคะจะต้องเปิดด้วยโปรแกรม Illustrator และเราก็ไม่ต้องไปจัดการอะไรมากนะคะเราเพียงแค่ใช้ Illust ในการส่งผ่านรูปเท่านั้นนะคะสังเกตว่าภาพจะคมชัดกว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะเราอยากได้เพียงแค่บางตัวเราก็เลือกคลิกเป็นแค่บางตัวนะคะอย่างอันนี้พอเราเลือกนะคะเราก็สามารถเลือกไปได้เป็นตัวไปนะคะอย่างเราอยากได้คนนี้นะคะเราก็คลิกเลือกแล้วก็กดปุ่ม Ctrl C นะคะแล้วนำไปวางในโปรแกรมที่เราต้องการนะคะในที่นี้จะวางในโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะคะซึ่ง Microsoft PowerPoint เนี่ยเราก็เอามาจัดแต่งรูปภาพนะคะแล้วก็เซฟเพื่อนำไปใช้ต่อไปได้นะคะพอมาเปิดในโปรแกรม Microsoft PowerPoint แล้วนะคะเราก็เลือก Ctrl Vนะคะรูปภาพเมื่อสักครู่นี้ก็จะมาแล้วนะคะแล้วถ้าเราต้องการนำรูปภาพนี้ไปใช้นะคะเราก็คลิกขวานะคะคลิกขวาที่รูปภาพแล้วก็เลือกคำว่าบันทึกเป็นรูปภาพเราก็จะเลือกบันทึกนามสกุลของรูปภาพนะคะเป็น JPEG หรือ PNG ในที่นี้ก็ควรจะเลือกเป็น PNG เพราะว่าพื้นหลังจะได้โปร่งเราจะได้นำไปใช้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวขอตั้งชื่อไฟล์ก่อนนะคะก็จะได้ไฟล์รูปภาพนะคะเดี๋ยวขอเปิดไฟล์รูปภาพให้ดูเนี่ยนะคะก็จะได้ไฟล์รูปภาพที่เป็นรูปเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ภาพก็ไม่แตกด้วยนะคะก็สามารถที่จะเลือกภาพที่มีอยู่ใน Illustrator แล้วเราก็เลือกไปใช้ประโยชน์ได้ตามความพอใจได้เลยค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ